ดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่รับฟังคลิปผมผู้ที่ติดตามทั้งใหม่และเก่าวันนี้ก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมอีกเช่นเคยก่อนจะแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมก็ขอเล่นเพลงผ่อนคลายฟังเพลงแบบสบายๆในอดีตนะผมเล่นไม่เก่งครับแต่อยากจะเล่นเป็นเพลงสมัยที่ผมตอนนั้นวัยรุ่นอยู่22-23นะชื่อเพลงสวนทางครับไม่มีกระทู้นะคือใส่อย่างเดียวสไตล์ผมก็คือพูดอย่างเดียววันนี้มาพูดเรื่องความว่างและความอิสระความว่างและความอิสระนั้นคือต้องข้ามความคิดต้องข้ามความคิดให้ได้ความว่างและความอิสระนั้นต้องข้ามความคิดให้ได้ถ้าข้ามความคิดไม่ได้แง่นะฮะหลงบุญหลงบาปหลงนรกหลงสวรรค์หลงสมมุติหลงภาษาหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีนะนะเพราะมันยังปรุงแต่งหลงความคิดก็คือหลงจิตตสังขารบางคนผมจะบอกนะว่าบางคนฟังธรรมที่ผมแสดงแล้วเข้าใจเกิดสภาวะความว่างเกิดสภาวะความว่างขึ้นชั่วคราวอิสระชั่วคราวอ่ะคืออิสระชั่วคราวเพราะว่าได้กำลังปัญญาเห็นไหมฮะได้กำลังปัญญาแต่กำลังจิตไม่ถึงฐานเห็นไหมกำลังจิตไม่ถึงฐานสังขารมันจึงเข้ามาหุบปุ๊บพอมันคิดปุ๊บเข้าไปมีเราหลงเข้าไปในอารมณ์สักพักรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่หลงอยู่ในความคิดแต่ไม่รู้หลงสมมุติ
ที่มันสร้างขึ้นนะครับมันสร้างขึ้นจากความคิดครับแต่เราหลงไปยึดสมมุติไปยึดมันเป็นเจ้าของเอามาเป็นเจ้าของสมมุติแค่เข้าใจแล้วมีไว้ใช้ฮะไม่ได้ให้ยึดนึกออกไหมสมมุติก็คือสมมุติบางทำภาษาธรรมบางพระบางรูปท่านบอกว่าสมมุติก็คือสมมุติวิมุติก็คือวิมุติเห็นไหมวิมุติหลุดพ้นสมมุติยึดติดเพราะคนส่วนใหญ่ก็มันยึดติดสมมุติอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อยึดติดสมมุติทำไงครับพอยึดติดสมมุติแล้วเบื่อสมมุติโลกนะทีนี้ก็หาสมมุติธรรมเพื่อจะหาสมมุติธรรมหาสมมุติธรรมก็คือเป็นหลงสมมุติในธรรมแต่รังเกียจสมมุติโลกเห็นว่าสมมุติโลกเป็นกิเลสเห็นไหมครับปรุงแต่งหลงสังขารปรุงแต่งขึ้นมากับไปหลงสมมุติธรรมไปยึดติดเอาธรรมะนั่นแหละเริ่มต้นคืออะไรฮะแสวงหาทางพ้นทุกข์คิดกำลังคิดสำนักไหนดีเอ่ยบางคนคิดไม่ออกต้องโพสต์ลงเฟซบุ๊กตรงไหนสอนวิปัสสนานั่งสมาธิวัดตรงนั้นตรงนี้สำนักนั้นสำนักนี้ที่เคยได้ยินว่าเจ๋งว่าเฮงว่าเก่งเนี่ยครูบาอาจารย์เดสมอลเล่ไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังยึดติดไงยึดติดคิดความคิดความเชื่อเดิมๆแสวงหาคิดแล้วแชร์ใน Facebook แล้วอยากให้คนมาคอมเมนต์ว่าแนะนำก็ไอ้โลกๆมันก็แนะนำกันไปตรงนั้นเก่งนะนะถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมล่ะมีคนหลายคนเนี่ยเป็นแบบนั้นอ่ะเฮ้ยไปนั่งสมาธิเว้ยนะก่อนจะนั่งสมาธิต้องทำอะไรรับศีลเว้ยศีลคืออะไรศีลรับมาถือไว้ก่อนจะได้นั่งสมาธิสงบกายใจทำกายใจให้สะอาดมันทำยังไงฮะทำให้มันสะอาดเอาไม้กวาดไปถูเหรอไปปัดใจเหรอหรือว่าเอาไอ้แปรงถูผ้าไปถูให้มันสะอาดนะเนี่ยเห็นไหมเรื่องง่ายๆที่ความคิดมันบอกผมถามคุณว่าเมื่อคุณไปรักษาศีลไปเอาศีลน่ะไปรับศีลน่ะศีลข้อแรกคืออะไรฮะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาเมื่อคุณรับศีลมาแล้วขังนี่นะฮะทำให้คุณวิเศษคุณจะไม่ฆ่าสัตว์เมื่อคุณมีศีลถูกไหมคุณเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับตอนไม่รับศีลนะฆ่าได้แต่พอรับศีลฆ่าไม่ได้ฮะเพราะมันถือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐิยามิถูกไหมครับข้อแรกฆ่าสัตว์พอถือมาแล้วถือไอ้ภาษาสมมุติตัวนั้นขึ้นมาแล้วโหดีแล้วถูกไหมข้อหนึ่งแล้วข้อสองอีกปานาติปาอธินาเหรอเห็นไหมถือจน5ข้อครับโอ้โหตอนนี้มั่นใจตัวเองแล้วปฏิบัติทำได้แล้วศีล5ข้อนี่แม่งมีพลังมหาศาลก็แค่ภาษาสมมุตินะฮะแท้จริงมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยครับศีลเนี่ยไม่รู้ใครคิดขึ้นมาฮะไอ้หาคิดแล้วเขียนเป็นภาษาขึ้นมาว่าไปท่องจำอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะขลังมันจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ผิดลูกผิดเมียผิดลูกผิดผัวจะไม่ลักเล็กขโมยน้อยจะไม่ดื่มสุราจะไม่เล่นการพนันถูกไหมถ้ามันขังขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหคนบนโลกใบนี้มันเป็นคนดีหมดเลยครับเห็นไหมล่ะครับว่าคุณกำลังหลงผิดอยู่ไหมครับทีนี้ก็เอามาเป็นทุกข์ก็ถือศีลไอ้คนที่มันเคยเล่นการพนันเนี่ย
พอมันไปถือศีลแล้วมันไปรับศีลมาแล้วโอ้โหมันขัดต่อความรู้สึกครับเป็นทุกข์กูจะซื้อหวยก็บาปถูกไหมไอ้ฮาจะเพื่อนไปงานแต่งเพื่อนเพื่อนเอาเฮ้ยมึงสเปกหน่อยเว้ยกินไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะกูถือศีลเวรกรรมอ๋อไม่ถือศีลหรอกกินหัวลาน้ำใช่ไหมพอไปรับศีลจากพระไอ้กูถือศีลไม่บาปเว้ยถูกไหมมันเป็นซะอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเอ้ยมึงอะไรนักหนาชีวิตมึงจะไปเคร่งเครียดอะไรนักหนาล่ะเออทางสายกลางสิเพื่อนบอกกินเหมือนกูนี่กินรู้จักพอดีอ่ะไม่ได้กินให้เมามายขาดสติอ่ะเห็นไหมถูกไหมครับเออพอมีศีลก็มากดดันตัวเองไปหาเพื่อนก็เลยไม่มีสังคมแทนที่จะเออมันก็ดื่มได้ดีกว่าแค่จิบพอเป็นพิธีใช่ไหมไม่ถึงขนาดเมางมงายขาดสติสร้างเหตุสร้างโทษให้กับคนอื่นถูกไหมนั่นแหละคนเหล่านี้มันโง่ฮะคนเรามันต้องมีสติให้มากๆครับใช้สติการดำเนินชีวิตบนโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าถึงสอนมากมีองค์8ไงครับเออทางสายกลางไม่สุดโต่งนึกออกไหมชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะคุณมีสติไหมท่านแน่คุณจะไปทำร้ายคนอื่นคุณมีสติไหมคุณจะไปเบียดเบียนคุณจะไปเล่นการพนันเนี่ยคุณซื้อหวย10 บาททำให้คุณจนไหมผมถามหน่อยสิคุณกินเหล้าเป๊กนึงเนี่ยมันทำให้คุณไปทุกต่อยเขาไหมความพอดีครับคุณฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาเนี่ยมันบาปไหมมันมีกรรมไหมกรรมคือเจตนานะผมบอกไว้ก่อนไม่เจตนาก็คืออโหสิกรรมนะครับคนมันสอนกันเนี่ยไอ้พวกกะโหลกกะลาเนี่ยมันมักจะเอาบาปบุญมายัดที่คุณมันไม่สอนให้พวกคุณเกิดปัญญาทำอะไรผิดนิดหน่อยมันเอาศีลมายัดให้พวกคุณถือแล้วพอผิดนิดหน่อยมันเอาบาปมายัดใส่มันไม่เคยสอนให้คุณเกิดปัญญาเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเจตนากรรมอะอย่างเช่นคุณคิดอย่างเงี้ยมันก็สอนคุณบอกว่าแค่คิดก็บาปเนี่ยมันยังสอนผิดอยู่นะครับคนพวกเนี้ยสอนพวกคุณผมถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยฟังให้ดีนะกรรมคือเจตนาเมื่อคุณคิดไม่ดีเนี่ยคิดกับคนเนี่ยคนใกล้ๆตัวคุณที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าคุณไม่ชอบเขาอะผมถามว่าสร้างกรรมไหมถ้าคนโง่ๆมาตอบผมสร้างกรรมสิก็คิดไม่ดีกับเขาผมถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าเราคิดไม่ดีไม่รู้ใช่ไหมกรรมคือเจตนาใช่ไหมถ้าเราคิดไม่ดีกับเขาคนนี้แล้วไปทำร้ายเขานั่นคือเป็นกรรมเจตนาแต่ถ้าเราแค่คิดเนี่ยไม่มีกรรมแต่เป็นทุกข์ฟังให้ดีทำให้ตัวเองทุกข์เพราะไปคิดไม่ดีกับเขาความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับตัวเองได้ปัญญาหรือยังได้สติขึ้นมาบ้างไหมเพราะฉะนั้นถูกไหมผมพูดนี่ถูกไหมตรงกับคำสอนของพระเจ้าไม่ว่ากรรมคือเจตนาในเมื่อคุณไม่เจตนาไปลงมือกระทำย่อมไม่มีกรรมเกิดขึ้นแต่คุณทุกข์เพราะคุณคิดไม่ดีนึกออกไหมเป็นมโนกรรมไงฮะแล้วทำยังไงอ่ะคุณถึงจะไม่ทุกข์คุณก็ต้องวางความคิดไม่ดีสิงสิถูกไหมอันนี้คือเบื้องต้นไงครับในเมื่อเราคิดแล้วเราเป็นทุกข์อ่ะคิดไม่ดีกับคนอื่นเราต้องวางความคิดของเราทิ้งอย่าไปให้มันปรุงแต่งอย่าตามมันนี่ไงชัดเจนไหมง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ว่าถือศีลปานาติปาอุ้ยทำอาหารกินไม่ได้เลยเว้ยทีนี้ปาก็ยังไงวะสัตว์ไม่ได้เลยพอถือศีลขึ้นมาต้องกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้อีกไอ้ห่าเบียดเบียนเขานะมันปรุงแต่งไปซะยาวเลยเห็นไหมพอถือศีลข้อแรกหน่อยก็โอ้โหแท้จริงอ่ะคุณมีสติไหมคุณไม่ต้องถือศีลอะไรเลยมากมีองค์8คุณจะทำร้ายใครคุณมีสติยับยั้งตัวเองทันนั่นแหละศีลข้อหนึ่งนะกำลังจะเดินไปนี่เห็นงูมาเนี่ยนิสัยมันตกใจไงมันจะเอาอะไรไปตีใช่ไหมมีสติตึ๊กขึ้นมาได้ใช่ไหมเฮ้ย
มันก็อยู่ของมันมันก็ไม่ได้ทำร้ายเราดิเออก็ทางใครทางมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันนี่ไงศีลฮะนึกออกไหมครับศีลมันอยู่ที่ใจฮะระลึกรู้ด้วยสติไม่ใช่หลงปรุงแต่งพอปาณาติปาตาเวเฮ้ยกูเดินไปไหนกูลำบากแล้วเดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์นะยึดถือไงเห็นไหมข้อเสียของศีลธรรมะนี่มันเป็นดาบสองคมครับผมจะบอกถ้าเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าใจถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมไม่หากฎกรอบอะไรมาครอบตัวเองใช้ชีวิตแบบมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้มีสติปัญญาเห็นไหมผมถึงบอกว่าธรรมะไม่ได้มีแต่ด้านดีอย่างเดียวครับทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวมันประโยชน์มันมีทั้งหมดอ่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษผมจะบอกเลยแม้กระทั่งธรรมะคุณไปคิดเองแล้วกันว่าธรรมะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงประโยชน์ของมันคือยังไงแม้แต่วิปัสสนาเนี่ยก็เหมือนกันแม้แต่สมถะก็เหมือนกันทุกอย่างมันมีสองด้านถ้ามีสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะใช้ด้านที่ถูกเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนปัญญานึกบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนปัญญาให้ฟังให้เข้าใจให้เข้าใจก่อนให้เกิดความเข้าใจเนี่ยในคำสอนจริงๆซะก่อนเมื่อเข้าใจถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทุกอย่างจะถูกแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะแบบสัมมาทิฏฐิสอนกันครับมันเอาอัตตาตัวตนไปสอนเพราะตัวเขายังไม่ถึงแก่นแท้ไงแล้วบางคนถึงแก่นแท้แต่ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีที่จะสอนคนได้แต่อยากสอนอยากจะสอนไงทั้งๆที่ตัวเองไม่มีความสามารถแต่ก็อยากจะสอนคนอยู่นั่นน่ะสอนเขาก็ไม่จบสอนเขาก็ไม่เข้าใจนึกออกไหมครับแต่อยากจะเปิดสำนักอยากจะไปนั่งบรรยายตรงนู้นตรงนี้นึกออกไหมคุณไม่ได้มีบารมีมาเพื่อชี้ให้คนจบบางครั้งคุณจะไปตัดสินเขาผิดด้วยคุณจะไปสอนคุณจะทำให้เขาหลงวนอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์ผมจะบอกให้นะสอนให้จำพอเขาได้สภาวะธรรมมาแล้วเขาเกิดสภาวะธรรมมาแทนที่จะช่วยเขาจบได้เหมือนพระพุทธเจ้าคุณกลับทำให้เขาวนอยู่อย่างนั้นผมไปฟังมาเยอะแล้วครับไอ้ผู้รู้ทั้งหลายน่ะไอ้ยี่ห้อไอ้ตัวสมมุติน่ะที่ไปกับกากันอยู่นั่นน่ะผมไปฟังทุกคลิปอ่ะหลายๆพระพูดตรงๆเลยที่สอนวิปัสสนาเยอะๆอย่างนั้นสอนให้คนจำอยู่นั่นน่ะวนอยู่นั่นบางคนมีสภาวะธรรมขึ้นมานะครับเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นความสงบแต่ก็ยังสอนเขาให้เขาวนอยู่นะเขาเชื่อคุณไงเขาศรัทธาคุณแต่คุณมันไม่มีความสามารถนี่ครับมันไร้น้ำยาผมจะบอกว่าคุณมันไร้น้ำยาแต่คุณอยากที่จะสอนคนอยากที่จะอวดอ้างอยากที่จะให้คนเข้ามาหาเสียโอกาสเขาไงครับแทนที่คนเหล่านั้นเขาจะได้จบได้หลุดพ้นคุณไม่มีความสามารถที่จะสอนเขาไงคุณมีแต่บอกว่าปัจจตังเองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเผยแผ่ธรรมไงบอกมาบอกว่าเฮ้ยนิพพานมันไม่มีการปรุงแต่งนะพวกมึงไปปฏิบัติเองถูกไหมองคุณิมานไม่ได้เกิดพระยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะนึกออกไหมพระพุทธเจ้าไปชี้หนทางไงครับทุกวันนี้มันถึงสอนกันเลอะเทอะเปื้อนไปหมดไงสอนให้จำวนเป็นงูกินหางเงี้ยลูกศิษย์ผมหลายคนฮะอยู่ทางเมืองนอกเนี่ยโอ้มีแต่คอธรรมะทั้งนั้นอะแสวงหามาจนหมดแล้วอาจารย์องค์ไหนว่าแน่ๆนิมนต์จากประเทศไทยไปอะเก่งๆอะสุดยอดอะก็อยู่แค่นั้นวนอยู่นั้นงูกินหางอย่างนี้นะหาทางออกไม่เจอไงพอมาหาผมชี้ทางออกให้เลยปิ้งเลยจบฮะหาทางเข้านิพพานไม่เจอหาทางเป็นอิสระไม่เจอเพราะไปหาคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้นี่ที่อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอ่ะ
เป็นพระอรหันต์อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็บอกให้เขาปฏิบัติอยู่นั่นแหละนึกออกไหมคุณจะปฏิบัติอะไรทั้งปีทั้งชาติจนไปถึงมันไม่มีที่สิ้นสุดเหรอพระพุทธเจ้าบอกว่า7วัน7เดือน7ปีใช่มั้ยครับบางคน30ปีอยู่เนี่ยก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมันเกินมั้ยเพราะมันผิดตั้งแต่ทีแรกแล้วไงครับคุณไม่เข้าใจธรรมะการที่จะสอนคนเนี่ยมันต้องเก่งมันต้องแตกฉานมันต้องมีบารมีมาด้วยครับไอ้คำว่าบารมีที่จะสอนคนมันไม่มันไม่เกี่ยวกับสมมุติครับมันไม่เกี่ยวกับพระหรือคฤหัสถ์ครับมันอยู่ที่สติปัญญาเออแล้วก็บารมีที่เขาสร้างมาเพื่อช่วยคนเออเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่ว่าใส่ไอ้สีเสื้อแล้วจะเป็นจะวิเศษกว่าคฤหัสถ์มันก็ไม่ใช่เออผมจะบอกธรรมะมันเป็นเรื่องโอละพ่อครับมันแค่เนี้ยไอ้เนี้ยคุณสอนกันอยู่อย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยแต่สัจธรรมจริงๆมันอยู่ฝั่งเนี้ยรู้ไหมกูรู้ทั้งหลายสัจธรรมมันอยู่อีกตรงนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงที่คุณทำตรงเนี้ยนี่ขันห้าเนี่ยนี่สัจธรรมสมมติว่านี่สัจธรรมไอ้นี่ขันห้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่อีกฝั่งนึงขันห้าเป็นแค่เรือแพผมจะบอกมันอยู่ฝั่งนึงขันห้าเนี่ยฝั่งปรุงแต่งนะฝั่งไตรลักษณ์แต่สัจธรรมเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันเหนือไตรลักษณ์มันเป็นอิสระพวกคุณสอนกันอยู่อย่างเนี้ยพิจารณาปฏิบัติอย่างเนี้ยวิญญาณรู้สังขารวิญญาณรู้สัญญาวิญญาณรู้ทะเนทนารู้ลูกแล้วก็ไล่วางกันอยู่เนี้ยนะมันจะเอาอะไรไปวางกันได้มันมีตัวครอบอย่างห้าอย่างเนี้ยเนี่ยเหมือนกะลามะพร้าวครอบคุณไว้อ่ะคุณต้องเปิดออกคุณถูกครอบอยู่คุณทำตามเกมมันหมดแหละเหมือนเกมนะเหมือนเกมที่คุณเล่นนะคุณก็หาทางเอาชนะเล่นนะในอะไรคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์เขาตั้งโปรแกรมไว้แล้วไงมีทางเดียวไงอยากจบเกมอ่ะดึงสวิตช์ออกจบเลยนะเหตุมันอยู่ที่สวิตช์ผมจะบอกคุณเอาชนะมันได้ชั่วคราวแหละเกมอ่ะปึ๊บมันก็เริ่มใหม่อยู่ดีก็เหมือนการปล่อยการวางแหละการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคุณเอานี่ไปวางเอาอัตตาไปวางแล้วก็เอาอัตตามาดีใจใช่ไหมพอมีทุกข์เกิดก็เอาอัตตาไปวางเอากิเลสไปวางกิเลสอ่ะกิเลสดีไปวางกิเลสไม่ดีไงที่จริงกิเลสดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนของมันเองฮะไอ้ตัวกิเลสมันแปรเนรมิตได้ทุกอย่างฮะมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนรกสวรรค์เป็นดีเป็นชั่วเป็นชอบเป็นชังได้หมดเลยเออมันเป็นนามธรรมไงมันเป็นมายาเออมันเป็นมายาไงครับมันเหมือนดินน้ำมันอ่ะปั้นเป็นอะไรก็ได้อ่ะนึกออกไหมมันไม่มีรูปร่างไงไอ้พวกเนี้ยไอ้จิตอ่ะไอ้พญามารอ่ะนี่แหละครับการที่มันไม่เข้าใจการที่ฟังธรรมศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ละเอียดแล้วคนที่จบที่ยังไม่จบแล้วก็ไปศึกษาตำราศึกษาพระสูตรแล้วก็เอามาฝังไว้ในสัญญาแล้วก็เอาความคิดปรุงแต่งของตัวเองเนี่ยไปสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบแล้วก็ไปสอนเขาโดยที่ตัวเองเข้าไม่ถึงความจริงผมถึงบอกไงมันอยู่คนละฝั่งไอ้ฝั่งสัจธรรมเนี่ยอีกด้านนึงวันนึงผมจะบอกนะถ้าคนเข้าใจธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการปฏิบัติมาทั้งหมดนี่หลงในสมมุติอ่ะหลงยึดติดในสมมุติพยายามที่จะออกจากสมมุติโดยเอากิเลสไปออกกิเลสสร้างสมมุติแล้วก็กิเลสก็สร้างให้ออกจากสมมุติมันจะออกได้ไงก็กิเลสมันหลอกอยู่มันชักกระเยาะคุณอยู่นึกออกไหมสมมุติเขามีไว้ใช้ไม่ได้ให้ยึดคุณต้องเข้าใจมันเนี่ยนี่ก็สมมุติเนี่ยสมมุติว่าเป็นช้อนเนี่ยช้อนมันใช้อะไรอ่ะตักข้าวกินเอามาจิ้มจมูกได้ไหมหรือเอามาตีหัวคนหรือเอาไปซื้อของสมมุติเขามีไว้ใช้ไม่ได้ให้ยึดเนี่ยจานอย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรใส่ข้าวใส่กับใส่อะไรก็ได้เนี่ยที่มันลองได้
คุณเอาไปทำอะไรคุณเอาไปปาเล่นอย่างนี้เนี่ยมันก็ผิดวิธีไงเขาผลิตมาเพื่อให้ใช้อยู่ในโลกต้องใช้สมมุติแต่ใช้อย่างผู้มีสติปัญญาเมื่อเข้าใจมันแล้วไม่ได้ยึดธรรมะคือความเข้าใจอะสมมุติว่าอันนี้คือจานเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นจานมันใช้ประโยชน์ยังไงเรารู้แล้วจบเราไม่ไปทำผิดวิธีหรอกไม่ใช่เอาไปเป็นจอบขุดดินหรอกนึกออกไหมครับเพราะเรารู้ประโยชน์มันแล้วเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจแล้วมันจบมันไม่ต้องสงสัยว่านี่คืออะไรยังไงช้อนก็เหมือนกันเมื่อเข้าใจว่าช้อนมันตักกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปสงสัยอีกไงว่ามันคืออะไรไงนึกออกไหมธรรมะก็เช่นกันถ้าเข้าใจมันจริงๆแล้วเนี่ยเห็นแจ้งประจักษ์แล้วเนี่ยมันหมดสงสัยเหมือนกันมันสงสัยไม่ได้ครับนึกออกไหมแต่ธรรมะมันสำคัญอย่างหนึ่งสัจธรรมเนี่ยมันไม่ได้เอาความคิดเหมือนของพวกนี้ไงมันเป็นปริศนาไงผมจะบอกผมยกตัวอย่างปริศนานะนี่คือจานใช่ไหมเขาเรียกว่าจานใส่ภาษาเข้าไปแล้วมันก็เป็นสมมุติขึ้นมาใช่ไหมครับสมมุติจานเนี่ยสมมุติว่าเรียกจานจานนี่ก็ต้องไปใส่ข้าวใช่ไหมใส่ทอดใส่แกงก็ล้นใช่ไหมผมจะทำให้มันไม่มีสมมุติให้มันเป็นธรรมะนะให้มันหมดตัวตนไปนะคือตอนนี้มันมีตัวแล้วตัวสมมุติก็คือจานใช่ไหมผมจะบอกว่าผมถอดชื่อจานออกถอดชื่ออะไรก็จะห้ามใส่ชื่ออะไรเข้าไปอีกจานก็ไม่ต้องใส่ถ้วยอะไรก็ตามห้ามใส่ชื่อมันแล้วเรียกดูสิว่าเรียกอะไรเรียกได้ไหมมันเรียกไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีชื่อภาษาสมมติมันเป็นธรรมะครับมันว่างจากชื่อภาษาไงเป็นจานก็ไม่ใช่แล้วไงธรรมะก็เหมือนกันใช่ไหมธรรมะไม่มีตัวตนเหมือนกันพอเราเขียนขึ้นทอธงรอเดือรอเรือมอม้าสระมันเป็นธรรมะมันเป็นภาษามันเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วว่าธรรมะธรรมะของใครอ่ะของพระพุทธเจ้าเองมันปรุงไปอีกแล้วผมเอากระดานไปลบเลยไปลบสระอาลบมอม้าลบรอเรือลบสระอานี่ยังเป็นธรรมใช่ไหมเหลือแค่ธรรมลบมอม้าล่ะเป็นอะไรอ่านได้ไหมทันเหรอแล้วลบรอเรืออีกตัวหนึ่งเหลือทอทงกับรอเรือสองตัวอ่านได้ไหมเริ่มอ่านไม่ได้แล้วเห็นไหมเริ่มไม่เป็นภาษาแล้วเริ่มไม่มีตัวสมมุติแล้วจะอ่านว่ายังไงดีว่าทอนเหรอแล้วลบเรือรอเรือออกอ่ะเหลือทอทงตัวหนึ่งอ่ะไม่มีธรรมแล้วนะตอนนี้ไม่มีธรรมแล้วนะมันกำลังจะหมดตัวตนแล้วนะมันกำลังจะว่างแล้วเหลือทอทงตัวหนึ่งก็เรียกได้แค่ทอทงเว้ยพอลบทอทงออกปุ๊บหายปั๊บเลยว่างเลยผมคิดเหมือนกันครับในขณะที่คุณคิดคุณไม่รู้เนี่ยนี่คือช้อนซื้อมาจากร้านไหนซื้อมาจากร้านไหนนี่กำลังคิดอยู่ยังไม่ว่าเพราะมันคิดอยู่ซื้อที่ไหนวะช้อนนี่วะอ๋อซื้อจะมาจากร้านนั้นร้านนี้ฮะไอ้คนถามอีกแล้วราคาเท่าไหร่ครับวะราคาเท่าไหร่ก็ต้องบอกมันใช่ไหมพอมันถามมากๆอ้าวแล้วช้อนนี่เขาผลิตมาจากไหนร้านมันอยู่ตรงไหนโอ้ยลำคาแล้วกูเบื่อแล้วมึงไปหาซื้อเองเหมือนบอกไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมพอมันไซส์มันสักมากๆอ่ะโอ้กูจะไปบอกมึงได้ขนาดนั้นมึงต้องไปหาซื้อเองหาประสบการณ์เองถูกไหมขี้เกียจตอบเห็นไหมนะกูขี้เกียจตอบกูไม่คิดแล้วว่างเห็นไหมว่างแล้วเลิกคิดเลิกง่ายๆหยุดคิดเนี่ยถึงรู้ในขณะคิดไม่รู้หลวงปู่ดุลบอกใช่ไหมแต่ต้องอาศัยคิดก็ว่ากันไปอาศัยคิดแบบไหนอาศัยคิดสิคนยังไม่ตายหยุดคิดหมายถึงแบบมึงหยุดคิดบ้างเธอมันถึงจะสงบนึกออกไหมแต่คนมันไม่เข้าใจไงหยุดคิดถึงจะรู้หลวงปู่ดุลบอกถ้าคิดน่ะมันไม่รู้ในขณะที่คิดเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ว่าตัวเองสงบบ้าว่างก่อนที่จะคิดน่ะมันบ้านอยู่พอคิดปุ๊บมันปรุงหลวงปู่ดุลเลยบอกว่าหยุดคิดถึงรู้รู้อะไรอ่ะกูไม่บอกหลวงปู่ดุลกูไว้เป็นปริศนาธรรมแต่ต้องอาศัยคิดอีกโอ้โหหลวงปู่ดุลใช้ปริศนาธรรมที่ผมงงเลยนะเนี่ยเห็นไหม
ไอ้คนที่ยังไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจไงมันเลยตีมันเลยอธิบายไม่ได้ว่าเอ๊ะหยุดคิดถึงรู้เนี่ยมันคือยังไงแต่ต้องอาศัยคิดเนี่ยฮะผมบอกผมจะบอกปริศนาธรรมของหลวงปู่ดุลนะคือหยุดคิดคุณคิดมาทั้งชีวิตแล้วแหละคุณหยุดคิดบ้างแล้วตระหนักรู้ลงว่ามันไม่มีวุ่นวายอะไรคุณรู้ตัวหรือยังว่ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในขณะที่เราไม่ได้คิดน่ะเรารู้ไหมนี่ไงหยุดคิดถึงรู้เออแต่ในขณะคิดน่ะมันไม่รู้พออยากไปปฏิบัติธรรมก็คิด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 ทำยังไงว่าจะดับจะละเห็นไหมมันไม่รู้ไงทั้งที่พอมันหยุดคิดปุ๊บเฮ้ยมันสงบไม่ต้องละต้องดับต้องละอะไรดีวะเออพอเรารู้ปุ๊บความคิดมันหายไปเนี่ยมันก็สงบเองเห็นไหมแค่นี้ไงนี่ไงหยุดคิดถึงรู้ในขณะที่คิดแล้วมันไม่รู้นี่ไงแต่ต้องอาศัยคิดพอรู้แล้วเข้าใจแล้วทีนี้อ้าวมันรู้แล้วนี่หว่ามันเข้าใจแล้วเนี่ยหมดสงสัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคิดไงครับคนยังไม่ตายนะบอกหิวพอหิวข้าวปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเหรอเดินไปไม่ต้องใช้ความคิดไปตักอะไรมามันคิดไม่ได้มันก็ไม่รู้ตักข้าวตักอะไรนะไปตักยาเบื่อหนูกินตายหาเลยมันจึงต้องอาศัยคิดว่าเอออยากข้าวอยู่ตรงไหนวะไปหาตักข้าวไปจะกินกับแกงอะไรนี่ไงอาศัยคิดทำประโยชน์ให้ขันถูกไหมกินอร่อยอร่อยปุ๊บเอออร่อยว่ะบอกแต่บางคนกะโหลกกะลาบางคนบอกอย่าไปรับรู้รสชาติอร่อยหรือไม่เราก็กินไปไอ้ห่าแม่งเสือกมันใส่มันมีคนแกล้งมันน้ำปลาใส่ข้าวจนเค็มอ่ะปี๋อ่ะแล้วมันกิ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 นอย่างเงี้ยเป็นโรคตายหาเลยถูกไหมนั่นไงเพราะคุณขาดปัญญาไงอะไรอร่อยคุณก็กินดิคุณแค่รู้รสมันเท่านั้นเองแค่รู้ไงหยุดคิดถึงรู้ไงกินอ๋อเนี่ยอันนี้รสชาติอร่อยก็กินได้เยอะกินอิ่มพออิ่มก็รู้นะถ้าไม่รู้มันก็ท้องบวมอ่ะเท่านั้นเองพอมันจืดหน่อยโอ้มันแบบนี้มันกินได้ไม่เยอะนี่หว่าคนเรามันต้องกินไงมันต้องมีรสชาติเพราะมันมีลิ้นอยู่ไงครับถูกไหมคุณจะบอกกิน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 คุณมีลิ้นไม่ทำสากระเบืออะไรตัดลิ้นทิ้งไปเลยถูกไหมเอออย่างนั้นก็เอาข้าวขยำอ่ะกับแกงอ่ะไปปั่นแล้วก็กรอกเลยเออทีนี้อยากจะชิมรสก็ไม่รู้รสอะไรอ่ะเนี่ยมันจะได้หนักไงทรมานตัวเองไงให้มันได้รู้ว่าเออเนี่ยเพราะมันไม่ขาดปัญญาครับไม่เข้าใจธรรมชาติของกายของใจของสิ่งรอบข้างนึกออกไหมครับสอนกันผิดหลงผิดมันจึงมียกตัวอย่างอนุนันนี่มาพอปฏิบัติธรรมเห็นไหมมีศีลขึ้นมาแล้วครับมีศีลได้ใช่ไหมเออมีศีลแล้วมีอะไรอีกพอนั่งสมาธิปุ๊บทีนี้มีการไปตรวจทานไปตรวจสังโยชน์ถูกไหมสังโยชน์เอ๊ข้อหนึ่งกูผ่านหรือยังข้อสองกูผ่านหรือยังข้อสามกูผ่านหรือยังเนี่ยทำเพราะอะไรเนี่ยทำเพราะความอยากที่จะเป็นใช่ไหมอยากจะได้ว่างั้นเถอะแล้วคุณจะรู้ได้ไงอ่ะว่าผ่านไม่ผ่านนะกูละสังโยชน์3ได้ยังกูละสังโยชน์5ได้ยังเออใครไปตัดสินที่คุณพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจตังไงคุณจะไปเอาตำรามากลางคำหาอะไรนึกออกไหมปัจจตังมันไม่ต้องไปยึดถือหรอกจะเป็นอะไรก็ช่างมันเออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่เป็นอะไรไงแล้วมันอยากจะเป็นอยู่อ่ะบางคนก็บอกจะเริ่มจิตให้มากๆอิทธิบาท4แล้วเถอะผมบอกมีสติน่ะมันมีทุกอย่างมาครบอ่ะผมจะบอกอย่าไปยึดถือพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์นะก่อนปฏิญญาพันธ์อานนท์ธรรมะของเราน่ะอันไหนไม่จำเป็นเธอก็ไม่ต้องบันทึกหรอกเอาเฉพาะเนื้อเห็นไหมแต่พระอานนท์ขัดแบบอยากกรอกประวัติของพระพุทธเจ้าไว้ให้สมบูรณ์ไงที่จริงพระพุทธองค์รู้แล้วแหละแต่พระองค์ประชวรต้องไงป่วยนะก็ขี้เกียจ
ปล่อยให้เขาจัดการไปเถอะเราสอนธรรมะมา45ปีแล้วพอแล้วเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยไม่รู้จะนั่นยังไงไงแท้จริงคำสอนพระเจ้าเนื้อมีนิดเดียวเองประเด็นรวบลัดเลยแต่พระองค์เวลา45ปีมาพระองค์ก็พูดไว้หลายอย่างไงแล้วตั้งแต่ละปีเนี่ยธรรมะมันจะหดสั้นลงนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของพระเจ้าการเผยแผ่สัจธรรมการสอนคนไปเรื่อยๆในประสบการณ์มันเยอะขึ้นแรกๆอาจจะพูดเยอะธรรมะสมัยสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยอาจจะเยอะมากมีการพูดเยอะมากมายบรรยายธรรมพอหลักๆมาก็หลายปีเข้ามานะมันก็เหมือนประสบการณ์มันเยอะมันก็คัดกรองเอาแต่เนื้อไงขย่อนลงเรื่อยๆไงครับแต่พระอนุนเนี่ยเก็บเกี่ยวหมดเลยไง มันก็เลยเยอะแต่พระอนุนก็ไม่ได้ใช้เนี่ยพระไตรปิฎกพอทำการสังคายนาเสร็จก็พระอนุนกับพระมหากัสสปะก็แยกตัวออกมาพระไตรปิฎกก็ไม่ได้เอามาด้วยสายเซนไงฮะสายปัญญาเนี่ยสายพระมหากัสสปะพระอนุนเนี่ยถ่ายทอดธรรมจิตสู่จิตนะก็คือเอาตัวสภาวะเลยไม่มีรูปแบบอย่างที่ผมเคยพูดในหลายคลิปไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องไปถือศีลถืออะไรเดินมรรคมีองค์8ใช้ชีวิตแบบไม่รังเกียจไม่เบียดเบียนใครนั่นเองเขาสอนเรื่องง่ายๆเพราะเขารู้แล้วว่าการทำอย่างนี้มันจะสุดโต่งมันจะมีข้อเสียหมดธรรมะจะกลายเป็นมิจฉาได้สัจธรรมคือธรรมะมันมีด้านดีกับด้านไม่ดีใช่ไหมครับเขาจึงเน้นที่ตรงนี้เลยนึกไหมครับเพราะตัวจบมันก็คือปัญญานึกไหมครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาในเมื่อสอนเรื่องปัญญารูปแบบวัดปฏิบัติอะไรเขาเลยไม่ใช้เพราะไอ้พวกนี้มันทำให้ติดข้องถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยสาวกเนี่ยเอามาทำต่อเนี่ยติดข้องแน่นอนเลยเขาเล็งเห็นเขาก็เลยทิ้งพระไตรปิฎกไว้เท่านั้นเองพระไตรปิฎกก็เลยอยู่ทุกวันเนี่ยเจริญมาทางสายเทวราชเนี่ยบ้านเราอ่ะก็คือหินยานก็ยึดถือเข้มขัดในกฎพระธรรมวินัยจนสุดโต่งไปหมดเลยอ่ะกลายเป็นของเทวทัตไปเลยแล้วอย่าลืมนะว่ากลุ่มฝ่ายทางเนี้ยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแยกกันเป็น2ฝ่ายกลุ่มนึงอ่ะที่ยึดถือพระไตรปิฎกไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมเยอะนะครับผมจะบอกถ้าเข้าไม่ถึงแก่นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่แตกฉานจริงๆเนี่ยมันจะมีอัตราผมจะบอกเลยมันจะมีอัตรามันจะสอนทำคาดเคลื่อนหมดมันจะเอาอิทธิปาฏิหาริย์เข้าไปผสมสายมหายานสายเซนเลยไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ไงเขาสอนสภาวะสติสอนสติเนี่ยผมพยายามที่จะแยกให้พวกคุณได้ฟังธรรมะใหม่ๆแยกให้นะว่าทำไมสายเทวราชบ้านเราถึงยึดติดในครูบาอาจารย์ถึงจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องก่อนที่จะ อยากจะหลุดพ้นทำไมต้องไปบวชในป่าต้องทุดงต้องอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับมันต้องทิ้งครอบครัวทิ้งโลกอ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับโลกเลยครับสอนให้อยู่ในทางสายกลางพอดีฮะไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งครับสอนแบบอิสระครับใครอยากจะนอนกระต๊อบก็นอนได้ใครอยากจะนอนโคนไม้ก็นอนได้แล้วไอ้อะไรนะทุดงควัต13ข้อเนี่ยที่พระมหากัสสปะถือแบบเป็นนิดเป็นกิจอย่างเคร่งครัดก็คือมันเป็นพิธีแบบเรียบง่ายฮะก็คือไม่ใช่การไปทุดงไปอะไรนะฮะเป็นการเชิดชูบูชาตถาคตนะครับเท่านั้นเองแต่มันถูกดัดแปลงไงฮะอย่างการฉันข้าวในบาตรนี่ผมก็ว่ามันยังมันก็ไม่จำเป็นฮะเพราะสุดท้ายมันก็ไปรวมในท้องอยู่แล้วคุณจะไปทรมานตัวเองทำไมคุณต้องใช้ปัญญาคุณกินไปเถอะครับปฏิบัติธรรมก็ส่วนปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของสติไม่ใช่เรื่องของกายขันธ์5คุณจะไปทรมานขันธ์5ทำไมครับผมถามหน่อยทีกายกับใจมันต้องควบคู่กันไปครับปฏิบัติธรรมคุณจะไปทรมานกายเพื่อจะค้นหาสัจธรรมเหรอคุณถูกกิเลสหลอกหมดแล้ว
คุณกินไปเถอะครับคุณใช้ภาชนะสัก2อันก็ได้ถ้าเอาฝาบาตรมารองไว้ก็ได้ถ้าว่าคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบเรียบง่ายคือไม่ต้องมีจานเยอะแยะไงฉันในบาตรก็ง่ายถูกไหมคุณก็แยกไว้ในบาตรก็ได้หาบาตรลูกใหญ่ๆหน่อยนึงถ้าอยากแบบเชิดชูพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ต้องเอาไปคนเละเทะตุ่มเป๊ะกินแบบสุดท้ายมันก็ไปกองอยู่ในท้องอยู่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์ครับกินเถอะกินให้มันมีรสชาติไม่ได้ยึดติดในอาหารอยู่แล้วเพราะการฝึกสติเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ฮะมันรู้แค่รู้อร่อยก็รู้ไม่อร่อยก็รู้เท่านั้นเองนี่คือวิธีไม่สุดโต่งครับถึงการนั่งสมาธิหรือการทำเป็นรูปแบบอะไรก็เหมือนกันฮะไม่ต้องเคร่งครัดสวดมนต์ก็เหมือนกันกูไม่ต้องสวดหรอก 3-4 ชั่วโมงอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกคุณทำให้มันรู้จักพอดีไม่ต้องอยากจะเก่งกว่าเขาทำอะไรก็อยากให้เหนือกว่าเขากินข้าวก็ต้องกินแบบคุกเขาเดินทุดงเคร่งครัดในวัดเลยอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่สบายหน่อยก่อนจะฉันยาก็กินอะไรไม่ได้เคร่งครัดนั่นแหละเขาเรียกว่าโง่เขาครับเรากินยามันกัดกระเพาะตอนเย็นใช่ไหมไม่สบายมันก็ต้องกินอะไรรองท้องหน่อยนึงถูกไหมมันไม่ทำให้คุณบาปหรอกคุณคิดเองเท่านั้นแหละมันไม่ทำให้คุณผิดศีลอะไรหรอกมันเป็นพระธรรมวินัยเขาไว้คณะสงฆ์อยู่รวมกันเราไม่ได้ว่าทำตัวเหลวแหลกไม่สบายนะกินข้าวรองท้องหรือกินอะไรก็ได้มันมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับโอเคไหมผมสอนพวกคุณเนี่ยผมคุยเนี่ยเรื่องปัญญาล้วนๆกับใช้ชีวิตแบบผมนี่ก็ได้ทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลเราเข้าใจสัจธรรมที่ใจครับเราก็ใช้ชีวิตไปฮะถ้าใจไม่ทุกข์เราอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ครับอย่าไปแบ่งแยกเลยคุณความคิดคุณมันบอกทั้งนั้นแหละในขณะที่คุณไม่คิดเนี่ยมันไม่มีคุณไม่มีผมหรอกแค่นี้ก็เปิดดวงปัญญาให้คุณเห็นไหมมันเท่านั้นเองอย่าไปแบ่งแยกว่านี่สูงนี่ต่ำนี่ดำนี่ขาวเฮ้ยพระนี่คารวาสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมองผ่านสมมุตินึกออกไหมครับไหว้พระก็ไหว้ไปเราไม่ปฏิเสธทั้งสองฝ่ายนั่นแหละธรรมะทุกวันเนี่ยมันก้าวกระโดดครับคนเข้าถึงหลักธรรมเยอะแยะอย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องบวชผมไม่ต้องเป็นพระผมก็เข้าถึงแกนแล้วผมก็สอนคนด้วยชี้ให้คนจบมาหลายคนแล้วแล้วพระทำได้อย่างผมไหมผมถามเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับอะไรฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกกับสมมุติภายนอกนะครับมันเกี่ยวกับปัญญากับประสบการณ์บารมีนึกไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฟังอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งขัดแย้งฟังไปเรื่อยเดี๋ยวจะเกิดปัญญาโอเคครับงั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ